ถ้าคุณมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอย่างแรกที่อยากจะให้ทำก็คือการรู้ตัวค่ะรู้ตัวให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าตอนนี้อยู่ในภาวะการวิตกกังวลหรือเปล่าความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราไม่ถลำเลืกลงไปกว่าเดิมนะคะคนที่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองนี้ตอนนี้กำลังเมาก็จะยิ่งเมามากคนที่ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้กำลังทำผิดก็จะหยุดทำผิดได้ยากมากแต่ถ้ารู้สึกสำนึกผิดก็มีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจได้ค่ะ คนที่ไม่อยากจะวิตกกังวลมากเกินไปก็ต้องคอยเฝ้าคอยดูอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะเครียดคิดมากมีความกลัวนอนไม่หลับหรือว่าหงุดอิดง่ายหายใจลำบากมือเท้าสัน่นหรือว่าหมดเรี่ยวแรงแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบฉุดรั้งตัวเองเอาไว้ไม่ให้ถลําลึกลงไปกว่าเดิมหยุดความวิตกกังวลไว้ก่อนนะคะความวิตกกังวลทั้งหลายเนี่ยมันจะทำร้ายชีวิตของเรา ข้อที่2จัดระบบความคิดความกังวลมันเกิดจากความคิดของเราค่ะถ้าจะแก้ให้ดีก็ต้องแก้ที่ความคิดของเราคิดให้เป็นระบบค่ะอะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยหรือบางเรื่องอาจจะไม่ได้สําคัญเลยก็ได้ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้ตัดอะไรก็ไม่ออกเก็บเอามาคิดสะทุกเรื่องเนี่ยความกังวลใจมันก็จะมีอย่างมากเลยอะไรแก้ไม่ได้หรือว่ากําหนดไม่ได้ก็ค่อยปล่อยวางเอาไว้เพราะยิ่งเราเข้าไปแก้ไข พอมันแก้ไขไม่ได้เราก็จะยิ่งกังวลและก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันให้มากนะคะถ้าวินาทีนี้ยังดีก็แสดงว่าดีถ้าตอนนี้ยังอยู่ได้ก็คืออยู่ได้อย่าไปห่วงหน้าพวงหลังให้มากเกินไปนะคะอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้แต่ก็เตรียมพร้อมเพื่ออนาคตอย่างไม่ประมาทแต่ปราศจากความกังวลใจข้อ 3. รู้จักแยกแยะ ชีวิตของคนเรานั้นก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวสังคมความรักแยกให้ได้นะคะว่าตอนนี้เรากำลังกังวลกับเรื่องอะไรแล้วก็อยากเอาความกังวลนั้นไปปะปนกับด้านอื่นๆของชีวิตค่ะถ้าเรากังวลเรื่องงานพอกลับถึงบ้านก็ควรที่จะวางไว้ข้างนอกบ้านเพราะถ้าเราเอาความกังวลเรื่องงานเข้าไปในบ้านรังสีของความกังวลมันอาจจะทาให้คนในบ้านไม่มีความสุขก็ได้อาจจะมีการเกิดทะเลาะกาัน เกิดการทะเลาะก,กันกับคนในบ้านขึ้นมาคราวนี้มันไม่ใช่กังวลเฉพาะเรื่องงานแต่มันจะกังวลเรื่องคนในบ้านเข้าไปด้วยนะคะเชือกปมเดียวนะพอแก้ได้แต่เชือกที่มันมีหลายปมที่มันพันกันหลายปมจนยุ่งเหยิงมากมายแก้ยากมากเลยนะคะข้อที่4อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคนเรามันผิดพลาดกันได้ก็เราเนี่ยเป็นคนเนาะก็ขนาดเครื่องจกักรก็ยังมีเออเร์ได้เลย ที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเก็บเอามากังวลก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาค่ะบางเรื่องแม้ว่าเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ตามมันก็สามารถเกิดขึ้นจนได้ก็คือเราจะต้องยอมรับว่าเราไม่อาจจะควบคุมไม่อาจจะกําหนดทุกอย่างในชีวิตของเราได้ตามใจเราคือถ้าคิดแบบนี้ มันก็จะทำให้ใจของเรานั้นสบายเบาสบายจงยอมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวติตของเราเพราะมันจะทำให้เราเข้าใจโลกอย่างที่มันเป็นไปเมื่อเราเข้าใจโลกได้เราก็จะเข้าใจชีวิตถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้อย่างเช่นปวดหัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารนอนไม่ค่อยหลับหายใจไม่เต็มอิ่มหงุดหงิดง่ายสับสนโมโหง่าย ไม่อยากพูดคุยกับใครหรือว่ามีอาการซึมเศร้านี่คือสัญญาณของความเครียดนะคะยอมรับว่าคนเราอะเครียดได้เมื่อยอมรับได้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้ไม่ยากนะคะจะปฏิเสธไปทำไมไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่ารวยล้นฟ้าก็มีโอกาสเครียดได้ทุกคนนะคะคิดซะว่าความเครียดมันกำลังมาเพื่อทดสอบความกล้าในการเผชิญหน้ากับความจริง เขาจะเข้ามาดูว่าใจของเราเนี่ยจะอดทนจนที่ผ่านมันไปได้หรือเปล่ายอมรับเข้าไว้นะคะเพราะความกล้าจะพิสูจน์คนความอดทนจะพิสูจน์ใจข้อ2คือการทำกิจกรรมที่ชอบความคิดอารมณ์ของเรามันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราใส่เข้ามาในชีวิตค่ะอย่างเช่นดูหนังที่มันสนุก ก็เราก็จะสนุกสนานดูหนังเศร้าเราก็จะเศร้าตามถ้าฟังเพลงรักเราก็จะรู้สึกอยากคิดอยากฝันมีจินตนาการถ้าฟังเพลงมันๆเราก็รู้สึกอยากจะขยับแข้งขยับขาคนที่เครียดเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรก็มัวน,นั่งคิดวิตกกังวลอยู่นั่นแหละฉะนั้นลองหากิจกรรมที่ชอบทำดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายเล่นดนตรีทำงานอดีเรกอะไรก็ได้หรือไปท่องเที่ยวในที่ที่เราชอบไป ช่วงเครียดเนี่ยอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ค่อยชอบนะคะอย่างเช่นหันเล่นดนตรีที่เล่นไม่ค่อยได้ถ้าเล่นได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ได้ขึ้นมาก็จะพานเครียดไปกันใหญ่พฤติกรรมเนี่ยมันสามารถนําอารมณ์ได้ถ้าอยากคลายเครียดเมื่อไหร่ก็ให้เปลี่ยนกิจกรรมที่ทําให้เรามีความสุขนะคะข้อที่ 3. ระบายออกมาบ้างถ้ามีปัญหาอย่างเงียบอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียวอย่างผงที่เข้าตาตัวเอง บางทีเอาออกยากกว่าผงที่เข้าตาคนอื่นนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนใครที่มีครอบครัวก็หันหน้าเข้าหาครอบครัวปรึกษาหารือกันลองหาทางออกดีๆให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบ่งหน้าที่กันนะคะอย่างเช่นให้คนไปหาเตาไฟอีกคนไปหาถ่าน ถ้าใครผ่านตลาดก็แหวะซื้อเชือกกลับมาฝากด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะถ้าเห็นว่าอีกคนไปอีกฝ่ายก็ต้องคอยให้กําลังใจแม้ว่าตัวเองจะมีกําลังใจเหลือน้อยก็ตามพยายามเล่าปัญหาพยายามเล่าความทุกข์ออกไปบ้างแม้ว่าคนที่เขารับฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากแต่ก็ยังได้ระบายความอัดอั้นในใจที่เรามีลูกโป่งชีวิตที่อยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่ลูกโป่งที่รับระกาศเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะ แต่มันคือลูกโป่งที่รู้จักขีดจำกัดของตัวเองว่ามันมีเท่าไหร่และมันทนได้ขนาดไหนและรู้จักระบายอากาศออกมาบ้างค่ะข้อ4ก็คือการเปลี่ยนโฟกัสสิ่งที่เราให้ความสนใจมันจะขยายใหญ่ขึ้นสิ่งที่เราให้ความสนใจมันจะขยายใหญ่ในความคิดของเราเราคิดถึงเรื่องดีๆความรู้สึกดีๆมันก็จะขยายกลายเป็นความสุขถ้าคิดถึงแต่เรื่องร้าย เรื่องร้ายๆมันก็จะลุกลามกลายเป็นความทุกข์ความเครียดที่เรามีเกิดจากใจของเราที่มันไปจดจ่อยกับปัญหาที่มันไปจดจอ่อยู่กับความผิดหวงังหรือว่าความสูญเสียมากจนเกินไปยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นมันก็จะยิ่งขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็เกิดจากจินตนาการของเราที่เรานั้นใส่เข้าไปค่ะลองเปลี่ยนโฟกัสใหม่ จากที่คิดถึงแต่สิ่งที่สูญเสียไปลองหันไปมองสิ่งที่เรายังเหลืออยู่บ้างหรือว่าคิดผิดหวังจากคนที่เขาไม่รักเราก็ลองคิดถึงคนที่เรารักหรือว่าคนที่เขายังรักเราอยู่คิดถึงสิ่งที่เสียไปใจมันก็หดหู่คิดถึงสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เราก็จะรู้ว่าชีวิตนี้ยังมีความหวังให้เรานั้นสู้อีกตั้งมากมายเมื่อชีวิตมีปัญหานะคะอย่างแรกเลยก็คืออย่าหนีปัญหาค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นนี้ก็ต้องชดใช้ติดหนี่บุญคุณใครก็ต้องทดแทนการหนีปัญหามันไม่ได้ทําให้ปัญหานั้นหมดไปมีแต่จะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาบางคนไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงก็เลยหันเข้าไปหาอบายมุกบางคนก็ติดเล่าติดยาติดการพน,นันหรือว่าเที่ยวกลางคืนก็กลายเป็นการเพิ่มเติมปัญหาใหม่ปัญหาเดิมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกับเอาเมฆไปบทบางดวงอาทิตย์เอาไว้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ย มันก็ยังคงอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมแบบนั้นแหละค่ะให้หันหน้าเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับปัญหานะคะสมมติถ้าเป็นนี่ก็ลองเจราจากับเจ้านี้มีให้ไหมไม่มีให้หรือว่าจะผ่อนชําระก็แล้วแต่หรือว่าจะไม่ตัดต้นตัดดอกได้หรือเปล่าก็ลองคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะอย่าหลบหน้าอย่าหนีหายไปไหนเพราะว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะอาจจะติดแบล็คลิสต์หรือว่าอาจจะถูกฟ้องล้มละลายก็ได้ จงหันหน้าเข้าแสงนะเพราะบางทีอาจจะทำให้แสบตาได้แต่ถ้าคุณหันหลังให้แสงเมื่อไหร่เงาของคุณมันก็จะหลอกหลอนข้างหน้าไปตลอดชีวิตข้อ 2. เปลี่ยนเป็นความท้าทายซะแทนที่ปัญหามันจะทำให้กลุ้มใจหรือว่าเสียใจก็ลองให้เปลี่ยนเป็นความท้าทายลองให้ปัญหานั้นทำให้เรารู้สึกถึงความท้าทายอย่างเช่นสอบไม่ได้ใช่ไหมครั้งต่อไป ทำยังไงให้สอบได้และก็ไม่ใช่แค่เพียงสอบได้แบบธรรมดานะแต่ต้องทําให้ใครต้องประหลาดใจต้องทําให้คนอื่นต้องประหลาดใจหรือว่าเฮ้ยจากการที่สอบไม่ได้เนี่ยกลับมาสอบใหม่แล้วก็ได้คะแนนเต็มหรือจะเป็นแบบโดนปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยกลับมาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองใหม่จนทําให้สักวันหนึ่งเขาต้องเสียดายที่ไม่ยอมรับคนอย่างเราหรือว่าเมื่อพ่ายแพ้ก็ตั้งใจตั้งใจใหม่แล้วก็กลับไปชนะใหม่ แล้วก็ชนะแบบเขาสู้อะไรเราไม่ได้เลยค่ะไมซเซ็ตที่มีต่อปัญหาแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นคนที่เอาปัญหามาเป็นพลังแปลงความผิดหวังเป็นกําลังใจเมื่อเจอปัญหาก็อยากจะวิ่งเข้าใส่เมื่อเจอปัญหาก็อยากจะวิ่งเข้าใส่ม,ใสมันก็จะกลายเป็นความท้าทายไม่ใช่เป็นปัญหานะคะทั้งหมดนี้อยู่ที่การมองของเราค่ะมองปัญหาว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามองว่ามันเป็นโอกาสข้อที่3คือการรู้เท่าทันกับปัญหานะคะ ยิ่งเติบโตยิ่งเก่งยิ่งก้าวหน้าปัญหามันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยปัญหานั้นมันก็เหมือนกับเงานะเพราะตัวเราใหญ่ขึ้นเงาก็จะใหญ่ตามถ้าหวังจะก้าวให้ไกลอย่าได้กลัวอะไรกับปัญหาเพราะตัวเราเล็กหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเล็กปัญหามันก็เลยเล็กไปด้วยทุกการก้าวขึ้นไปมันจะต้องยกระดับความสามารถของเราขึ้นมาเหมือนกับการเล่นเกมนะคะ ถ้าเรายิ่งเพิ่มความยากให้กับเกมเราก็จะต้องเก่งตามความยากในเกมนั้นด้วยและให้เรารู้ไว้ว่าปัญหามันก็เหมือนกับด่านทดสอบว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการก้าวต่อไปได้หรือเปล่าคนที่ไม่เคยเจอปัญหาภูมิต้านทานก็จะอ่อนแอเพราะทำอะไรก็มีแต่ได้กับได้เลี้ยวซ้ายก็ผ่านตลอดพอนานๆไปพอไม่ได้ก็เลยไปไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไม่ได้อย่างที่เคยได้แล้วเขาต้องทำยังไงกันต่อ ซึ่งต่างจากต่างกับชีวิตของคนที่เจอแต่ปัญหานะคะที่ได้บ้างไม่ได้บ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างแพ้พ่ายสลับกันไปก็เลยรู้ว่าแนวทางที่แก้ไขนั้นจะต้องทํำยังไงกันจงยืนหยัดต่อสู้กับปัญหานะคะไม่ว่าปัญหามันจะหนักแค่ไหนก็ตามต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะปัญหามันอยู่ได้ไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป